พยานกับโจทย์เป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วครับ20กว่าปีค่ะงั้นผมถือว่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วทำไมคุณถึงยอมมาเป็นพยานให้กับฝั่งตรงข้ามเพื่อนคุณครับเรื่องนี้ฉันเป็นต้นเหตุฉันเป็นคนโทรบอกบัวแล้วก็ทำให้บัวกับสามีต้องเข้าใจผิดกันค่ะที่คุณบอกว่าเห็นสามีโจทย์กับจำเลยใส่ชุดไทยเพื่อเดินแฟชั่นโชว์อะไรถึงทำให้คุณคิดแบบนั้นครับก็เมย์กับคุณอรลินเขาใส่ชุดไทยแค่นั้นเหรอครับทั้งที่เมื่อกี้คุณก็บอกเองว่าโจทย์เป็นคนคิดมากขี้หึงชอบคิดว่าสามีตัวเองนอกใจแต่คุณกลับรีบโทรไปบอกเพื่อนคุณถ้าผมมีเพื่อนแบบนี้ผมคงคิดว่าเป็นเพื่อนที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับขอค้านครับทนายโจทย์กำลังกดดันพยานทนายระวังคำพูดหน่อยขอโทษครับงั้นผมขออนุญาตถามคำถามต่อไปพยานช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าผู้ชาย3คนนี้คนไหนแต่งตัวเหมือนเจ้าบ่าวหมายเลข3ค่ะทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นล่ะครับก็เขามีแป้งเจิมที่หน้าผากแล้วก็มีมาลัยคล้องคอค่ะถ้าอย่างนั้นที่คุณบอกว่าเห็นสามีของโจทย์ใส่ชุดไทยแล้วคิดว่าเขาเป็นเจ้าบ่าวก็เพราะวันนั้นเขามีแป้งเจิมที่หน้าผากแล้วมีมาลัยคล้องคอใช่ไหมครับคุณจึงตกใจแล้วรีบร้อนโทรไปบอกโจทย์ท่านครับทนายโจทย์เอาภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีมาหลอกล่อพยานเพื่อหักล้างคำพูดของพยานไม่ได้ครับแต่เมื่อกี้ทนายจำเลยก็ใช้ภาพผู้ชายปิดหน้ามาหักล้างคำให้การของโจทย์เหมือนกันนี่ครับถ้าผมทำไม่ได้ผมขอให้ศาลตัดหลักฐานและบันทึกคำให้การของโจทย์เมื่อกี้ทิ้งไปด้วยนะครับศาลอนุญาตให้บันทึกคำให้การของทั้งสองฝ่ายทนายโจทย์เชิญถามต่อฉันผมขอถามเรื่องสามีคุณหน่อยครับสามีของคุณทำธุรกิจที่วสันต์บุรีใช่ไหมครับท่านครับคำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีครับเกี่ยวสิครับเพราะผมจะทำให้ศาลเห็นว่าพยานได้ผลประโยชน์จากการมาเป็นพยานในครั้งนี้อนุญาตให้ถามได้พยานตอบคำถามทนายโจทย์ใช่ค่ะสามีของฉันทำธุรกิจที่วสันต์บุรีค่ะแล้วสามีของคุณได้ที่ดินมาสร้างโรงแรมได้ยังไงครับเรื่องนั้นฉันไม่ทราบค่ะถ้าอย่างนั้นผมจะอธิบายทราบเองสามีของพยานได้ที่ดินมาสร้างโรงแรมก็เพราะว่าครอบครัวของจำเลยแบ่งขายให้นอกจากนั้นพ่อของจำเลยยังอำนวยความสะดวกให้ทุกทางทั้งบริษัทก่อสร้างของพี่ชายคนโตทั้งคอนเนคชั่นของน้องชายคนรองเลยทำให้บริษัทของสามีพยานเปิดทำการได้ภายในเวลา6เดือนแล้วที่คุณไปขู่ให้โจทก์ถอนฟ้องแต่พอเธอไม่ยอมคุณก็เลยมาเป็นพยานให้กับฝ่ายตรงข้ามก็เพื่อผลประโยชน์สามีคุณและครอบครัวจำเลยใช่ไหมครับฉันไม่ได้ขอบัวนะแต่ว่าฉันขอร้องบัวผมหมดคำถามครับ